ทายสิเขาเรียกขนมอะไรเด็กรุ่นใหม่คงไม่รู้วันนี้นะคะมีโอกาสมาตลาดก็เลยมาเจอแบบสิ่งของโบราณเห็นแล้วปิ้งเลยอ่ะไม่ใช่ปิ้งคนขายนะปิ้งขนมคนขายก็เลยมาทักทายแม่เขาวันนี้ค่ะแม่ติดหน้าติดตาเรียกขนมอะไรขนมดอกบัวดอกบัวที่หนูมาถ่ายทำหนูเป็นอะไรรู้ไหมหนูคิดถึงยายทำให้กินสมัยก่อนอ่ะตอนเด็กๆใส่เตยใช่ไหมคะค่ะปัจจุบันนี้ขายยังไงนะนี่สามแท่ง5 บาทพี่น้องเอ้ย3 แท่ง 5 บาทใส่อยากเห็นคนกินไหมลำยองเลยแหละใส่สิขายแต่เพชรเหลือไปขายแท่งละบาท5 แท่ง 5 บาททุกแท่งยังได้เปลี่ยนเป็น3 แท่ง 5อันนี้เย็นหรือยังแม่เย็นหรือยังอันหนูชิมนี่ดูสภาพวันนี้ยังไม่สวยนะคะแต่ตอนบ่ายจะสวยเพราะจะไปงานคนเราน่ะพี่มันต้องดิบบ้างสุกบ้างถูกปะแล้วเขาจำได้น้องมิมี่ป้ากินเผื่อนะเคยกินปะนี่เป็นขนมดอกบัวสมัยแม่เรายายสมัยขนมโบราณน่ะที่กุดจับอุดรธานีใครที่ผ่านมาก็คุณนาวแวะหน่อยนะคะตลาดที่เราตลาดเลยไหมตลาดกุดจับค่ะขณะนี้ลูกค้าแม่นางใช่ไหมลูกค้าแม่นางนี่มาเรียงแถวเลยไม่ได้พูดเล่นนะนี่ไงเห็นไหมต้องอุดหนุนกันหน่อยนะเห็นไหมเจอยังเจอเลยที่เอาตังค์จ่ายอร่อยผมได้เอาขอตังค์มาเดี๋ยวไว้มองบางตอนนี้เรียงคิวเลยนะคะที่ถึงทุกคนนะส้มตำเขาบอกว่าที่นี่อร่อยก็ตามมาก็บาทแม่ค่ะ10 บาทเพราะหนึ่งกระตุ้งสมค่ะนั่งตามอันนี้20ตรงนี้เป็นเงินบาทแสดงอันนี้20 บาทอันนี้30 บาทขนมบัวอะไรกับขนมดอกบัวใบเตยค่ะดอกบัวใบเตยไม่ใช่บัวลอยกำลังจะพูดบัวลอยค่ะตรงนี้20 บาทโอ้ยไม่ก็ไปกินมาได้ได้20เดี๋ยวเขาไปเอาที่ปลาตอนจะรอการเงินเขาละแกงอุจจาระเหล็กปลาเผาได้แล้วหว่าตำใส่เจลใส่ระเบาดิบไก่น่าจะคำเนียคนนี้ดิบไก่เจริญพักตัวก่อนไม่ในหลักเจลคือที่กุดจับก็จะมีปลาผักแบบนี้เราไม่มีเวลาขอบคุณค่ะน้องนี่นี่อยู่บ้านสวนมาบ้านสวนก็เลยมาซื้อกับข้าวให้ช่างถูกจังเลยค่ะ3 แผ่น 5 บาทน่ากินสุดๆขนมดอกบัวทีนี้มาเจ้านี้มันก็เลยแบบกลิ่นปลามันเตะจมูกก็เลยอดไม่ได้ขอกินนิดเดียวไม่เยอะหรอกนี่อันนี้เผื่อทุกคนนะคะเจลปลาแบบบอกทั่วโลกเนี่ยแม่ยุ้ยแสค่ะจ้าตัวเนินหลังบันเทียนด้วยไม่พี่มาจากไหนเนี่ยบันเทียนนี่หลังเทศบาลบันเทียนนี่เดี๋ยวรอขึ้นตำมาตลาดโอ้เดี๋ยวคุณเหลือเงาะจ้านั้นยังไม่ได้ไปเอาตลาดกุดจับกุดเดบบะหนอกที่หนักฝาดินเดียวๆอยู่ตรงนี้มีบัตรสุดยอดเลยป้าป้าถูกกินว่าขายกินว่าจำป้าเต็มไปขาเราเมื่อขาดแต่เนาะอยากโซ่แต่เนาะอยากโซ่ออกพี่วีแล้วมื้อหนาก่อนแม่ตอนนี้มันกินหลายแล้วมื้อหนาเด้อบ่ต้องห่วงหนูมานี่กินตลอดมานี่กินตลอดจ้ามาเอาเงาะค่ะ
ข้างอ้อยเงาะ3กิโลร้อยทุเรียนก็มีนะคะทุเรียนหนูทานแล้วแม่เพราะว่าใครจะกินทุเรียนพี่อมรไปพี่อมรไปไหนนะไปชะอำหรือไปไหนนะพี่ไประยองใช่ไหมทานทุเรียนเผื่อด้วยนะพี่มังคุดก็หนูก็ทานแล้วทานจนไม่มีเอวเลยอ่ะตลาดที่บ้านกุดจับน้องหญิงพี่เดินทาง15จ้ะตอนนี้อยู่บ้านกุดจับเย็นนี้มีนัดทานข้าวที่บ้านนางงามจักรวาลพี่พิมขอบคุณค่ะอุ้ยพี่ส้มหล่นไม่เป็นไรค่ะได้หยิบได้ค่ะตามส่วนตลาดที่นี่อยู่ใกล้สวนสะดวกสบายมากเลยเขาบอกว่าที่นี่ร้านส้มตำชื่อร้านอะไรนะร้านนกส้มตำร้านนกนะคะเนี่ยดูคนขายก็สวย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 เนี่ยตามมาถึงที่เลยโอ้โหเนี่ยสุดยอดจะได้จะได้ไม่ได้มาดูอะไรจ๊ะไม่หนูดูตัวโลกใครที่มากุดจับแวะมาร้านนี้เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากมากมากเลยแหละเราก็เพิ่งโอ้ขนมครกมือบะหลังตอนนี้พี่อยากดูเอวพี่สิไม่มีแล้วอ่ะหายไปไหนคะพี่ยืนมาบ้านมันก็มาด้วยหรอดูใส่เกงขาสั้นไปเลยไม่อีกแล้วอยากดูบาร์ถึงคาออนมันก็สวยอยู่นะคะเนี่ยขนมครกขายยังไงคะเนาะเอากล่องเดียวได้ไหมได้ค่ะพี่นุชจัดไปโอ้โหพี่สาวเราใครที่เห็นก็คือน้ำลายไปก็แล้วกันอันไหนเอากล่องเดียวกล่องเดียวพอให้รู้ว่าชิมแล้วนะเดี๋ยวมันจะหายนี่นะเอามาได้ยังไงนี่ไงรถนี่ขออนุญาตโอ้โหดูกล้วยสิกระตุกเอ้ยกินเกลือได้เจ้าบ้ามากสิบเหรอใช่ค่ะจะขายตอนไหนที่ยุ่งๆอ่ะเอาแต่เอาต้นหอมเนี่ยอร่อยเอออันนี้แหละนี่แหละต้นหอมนั่นแหละน้องหญิงมานะพาเธอมาเป็นแถวมาที่กุดจับเนี่ยตลาดเขาสะอาดแล้วก็ของสดทุกอย่างพร้อมนะน้องนกไปแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังพี่แหม่มจะมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะถ้าพี่ไม่ได้มาซื้อบอกวงเล็บว่าของพี่แหม่มเป็นแล้วรู้กันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะแม่ถ้าวันนี้แม่ไหวมาติชมได้นะคะโอ้ยคอนเฟิร์มบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ